านนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องกราบฝากสื่อฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะให้ผู้เสียหายที่พบเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้กับตนเองเนี่ยมีการส่งของไปโดยตัวเองไม่ได้สั่งก็ขอให้มาติดต่อได้ที่พนักงานสอบสวนหรือท่านผู้กับสภ.คลองหลวงนะครับนะฮะเราในเรื่องของการดำเนินคดีทั้งหมดนะครับเรายังพบว่าของเนี่ยยังมีความผิดหลายส่วนความผิดนะครับนะทั้งเรื่องในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็คือความผิดเกี่ยวกับเรื่องอาหารและยานะครับนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนประสานท่านเลขาธิการเราอยอไปแล้วนะครับนะพรุ่งนี้ท่านจะส่งเจ้าที่มาตรวจดูทั้งหมดนะในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประชาชนมีการรับแจ้งจะมีการแจ้งความมีการร้องเรียนมีการรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนนะครับนะว่ามีการส่งสินค้าไปยังบ้านของบ้านเรือนประชาชนนะครับนะโดยที่สินค้านั้นก็ไม่ได้สั่งนะครับนะก็ส่งจากไปรษณีย์ไทยพังเคอรี่บ้างนะก็คือไปรษณีย์เอกชนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้จากการไล่ตรวจสอบนะครับนะของท่านผู้กำกับสถานีบทภูธรคลองหลวงนะครับนะโดยการกำลังร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะและชุดสืบสวนท่านผู้กำกับสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ท่านผู้กำกับท่องเที่ยวหนึ่งนะครับนะวันนี้เราไล่ย้อนกลับไปดูต้นทางนะครับนะก็แปลว่าพบว่ามีการสั่งของมีการส่งของโดยคนจีนนะครับนะวิธีการก็คือว่าการส่งของนะครับนะเป็นการเก็บเงินที่ปลายทางนะครับนะเพราะนั้นทันทีที่รับของเนี่ยผู้รับเนี่ยจะต้องจ่ายเงินทันทีนะครับเงินเนี่ยก็จะมาเข้าผมเรียกง่ายว่าเงินเนี่ยก็จะมาสู่มือคนจีนนะครับนะที่เป็นคนคือคนจีนเนี่ยคิดวิธีการเหล่านี้ขึ้นนะครับแล้วก็ผู้หา3คนที่เราจับกลุ่มตัวได้นะครับนะก็คิดวิธีการในการแพ็คของแล้วก็ส่งของไปตามที่ต่างๆซึ่งประชาชนนั้นไม่ได้สั่งแต่ถามว่าส่งไปได้อะไรส่งไปแล้วก็ได้รับเงินกลับมาเพราะว่าของนี้ให้เก็บเงินที่ปลายทางนะครับนะแต่มีของบางส่วนเนี่ยที่ส่งไปแล้วแล้วเขาตีกลับนะครับนะเพราะฉะนั้นเหมือนท่านผู้การท่องเที่ยวหนึ่งได้บอกนะครับว่าวันหนึ่งส่งของ100ชิ้นตีกลับ70ชิ้น80ชิ้นกำไรก็ตกวันละแสนแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เพื่อขอบที่ครับพี่เพื่อขอบแล้วมีคดีเรื่องปลอมไม่ใช่สายยาปลอมเพื่อต้องคือปลอมเอกสารสิทธิ์เข้ามาแล้วก็แจ้งให้พี่แจ้งให้ทุกคนทราบเอานี่ก่อนนะแล้วไล่ให้ออกได้ไหมหรือไล่ให้ได้หรือว่าใครอำนวยสะดวกคนไทยคนไหนมันต้องมีคนไทย